ไม่ได้ทุกวันคือเขาโดนเขามีแผลกลับบ้านมา2อาทิตย์นึงอ่ะ2วันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วพอดีอ่ะตอนนั้นน่ะถ่ายละครอยู่แล้วไม่เจอหน้าลูกแล้วก็ความเป็นห่วงเนี่ยเพราะปกติถ้าเกิดสมมุติพี่ถ่ายละครอ่ะเช้าพี่ออกเขายังไม่ตื่นเย็นพี่กลับเขาหลับไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เจอเขาเลยอะไรเงี้ยก็เลยด้วยความเป็นห่วงเนี่ยแล้วแบบพอดีเป็น2ครั้งติดแล้วก็เลยแบบมีอารมณ์นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เบรมอะไรครับจริงๆได้แบบไปอันนี้คือจากโรงเรียนนะคะใช่ใช่คือจริงๆเข้าใจได้ครับว่าเด็กอยู่ด้วยกันง่ายๆเนี่ยก็เขาก็เล่นกันแกล้งกันอะไรกันมีบ้างนิดหน่อยเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็นิดนึงคือตรงที่แบบเราก็อยากให้ลูกเรารู้จักป้องกันตัวเองมากขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าทำไมถึงยอมให้เพื่อนทำล่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็คือทำเพื่อไม่ได้ทำเพื่อไม่ได้ทำเพื่อไม่ดีอะไรเงี้ยทั้งที่เพื่อนก็ตัวเล็กแต่ว่าเขาตัวเบลเลอร์เลยเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีเนี่ยทำเพื่อไม่ได้ทำเพื่อไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาก็เลยบอกว่าจ้าเก่งลูกเนาะอะไรเงี้ยไม่ทำเพื่อนบอกจ้าไม่ได้เก่งจ้าเป็นคนดีเราก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาก็ตอบเป็นคนดีก็คือไปไหวไม่เป็นคนดีไปโกรธเลยพี่ก็คือวันนึงก็แบบมีรอยหยิกที่แก้มอีกวันนึงมาปากแตกอย่างเงี้ยมันก็แบบคนเป็นพ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างเงี้ยหมดครับผมเชื่อเพียงแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่มีคนรู้จักเนาะก็เลยอาจจะแบบระบายอะไรออกไปแล้วก็เลยทำให้แบบมันเป็นเรื่องประดาวแต่จริงๆแล้วเจตนาไม่มีอะไรครับแล้วจริงๆแล้วก็โรงเรียนก็ดูแลดีครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันห้ามไม่ได้ของแบบนี้หรอกคุณครูไหมครับว่าลูกครับเพราะที่นี่เขาก็จะดูแลเรื่องนี้กันอยู่แล้วครับแล้วก็ผู้ปกครองเองก็คุยกันอยู่แล้วตลอดเวลาครับก็ทางเรียนก็บอกว่ามันเป็นปกติเราเข้าใจได้ว่าเป็นปกติของเด็กครับมีว่าไงบ้างเด็กเขาเล่นกันก็ลืมแล้วล่ะจริงๆแล้วผู้ใหญ่เราอย่าเอามาเป็นเรื่องดีกว่าเป็นเรื่องของเด็กเขาเล่นกันตีกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันครับเด็กกลัวส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจน้องไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นวันนี้อายุแค่4ขวบเองเขายังไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเขาคิดแค่วันๆเขาจะดูการ์ตูนจะกินอะไรอะไรเงี้ยเราสอนให้เราลูกเราสู้อย่างเงี้ยกลัวว่าเขาจะแบบไปรุนแรงกับเพื่อนเราไม่ได้สอนให้ลูกเราสู้นะเราแค่รู้จักให้สอนให้ลูกเรารู้จักเอาตัวรอดในสังคมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้แค่ปากแตกวันนี้ข้างหน้าเวลาเขาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันมีหลายคนที่ต้องทำอะไรกับเขามากมายทีนี้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงถ้าวันนึงไม่มีเราเขาจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยเพราะนั้นการช่วยตัวเองให้ได้เนี่ยมันจำเป็นตั้งแต่วัยนี้ผมก็รู้สึกว่ามันจำเป็นเพราะอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะอายุเขาไม่เข้าใจหรอกแล้วผมก็ไม่ได้ไปสอนให้เขาแบบไปทำอะไรใครด้วยคือสอนแค่รู้จักระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับเหตุการณ์พวกนี้มันจะกลับมาอีกไม่น่ากลับนะครับดูจากข่าวที่ออกไปไม่น่ากลับแล้วมั้งครับไปมันมีกระแสตีกลับอะไรยังไงบ้างคะส่วนตัวก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ตามกระแสอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใน IG ผมเองเนี่ยก็มีแต่คนให้กำลังใจแล้วแซวกันเป็นเรื่องขำๆมากกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแผลลูกผู้ชายนะเด็กผู้ชายเป็นปกติที่ต้องมีประสบการณ์ชีวิตบ้างล่ะอะไรเงี้ยเพื่อนๆเข้ามาแซวบ้างโอ๊ยใครว่าเดี๋ยวพาไปจัดการอะไรคือมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นโจ๊กกันมากกว่าคือพอไปแล้วก็ระบายแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคือแค่นั้นมันจบแค่นั้นมันไม่ได้มีปัญหากับใครกระทบกับผู้ใหญ่ยังไงคือทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นเรื่องของเด็กครับมันไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่ส่วนของเรากับภรรยานี่ไม่คิดที่จะแบบเอาลูกย้ายโรงเรียนว้ายแรงไปโรงเรียนเขาดีอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้มาอวยครับแต่เป็นโรงเรียนที่เราเลือกโรงเรียนให้ลูกเนี่ยเราต้องมั่นใจแล้วเป็นโรงเรียนที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวกับทุกบ้านครับเป็นเหมือนกันหมดให้มองประสบการณ์ของเด็กๆมองเป็นเรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่ครับครับพี่แขกถามเรื่องนึงค่ะเห็นมั้ยคะว่าแบบภรรยาแบบนอยนะคะที่แบบเล่นเลิฟซีนไม่บอกอะไรเขาแซวเล่นๆจริงๆแล้วบอกมีหรือไม่กล้าจะไม่บอกไม่มีทางครับมีการคุยตั้งแต่เริ่มต้นกันนะครับสําหรับตอนที่เห็นเรื่องนี้รู้ว่าจําเป็นมันจะต้องมีฉากอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราเคลียร์ตั้งแต่เริ่มต้นแหละครับเขาว่ายังไงบ้างคะเพราะแบบเรื่องนี้เลิฟซีนเยอะเหมือนกันว่าเขาคงชินแหละแต่ที่แน่ๆเขาคงไม่ได้ดูเขาคงไม่ดูครับเหมือนเขาฉากเลิฟซีนแต่ละครั้งจะต้องโทรหาไม่ขนาดนั้นคือไม่เลยจริงๆแล้วปกติเขาจะไม่ยุ่งเรื่องการทำงานเลยไม่ก้าวก่ายเลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งการตัดสินใจการทำงานเพราะจริงๆชีวิตเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นแฟนกันละจนกระทั่งเป็นสามีภรรยาก็เหมือนกันคืองานที่เป็นส่วนรวมเราก็จะช่วยกันทำแต่งานที่เป็นส่วนตัวเนี่ยของใครก็จะเขาจะให้เกียรติยิ่งเป็นงานในวงการบันเทิงเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนที่รู้จักเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เป็นอะไรที่เป็นงานในวงการบันเทิงคืออยากจะเป็นผมที่เป็นคนตัดสินใจแต่เรื่องจริงในสมัยนี้มันค่อนข้างสมจริงนะพี่เขตครับจูบจริงเล่นจริงก็เชื่อไหมว่าเล่นละครมา20กว่าปีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่จูบจริงไม่เคยเลยจริงๆก็
ก็จริงๆแล้วก็อาจจะปอตัดสินใจหนึ่งอย่างคือโลกมันเปลี่ยนครับโลกมันเปลี่ยนความสนใจของการมันมีความเปลี่ยนแล้วมันก็มีที่มาที่ไปนะครับจริงๆแล้วในแง่ของการ PR การประชาสัมพันธ์ทุกอย่างผมว่าเชื่อว่าภาพมันดูอย่างนั้นแต่คนที่ดูละครจริงๆจะรู้ว่าจริงๆแล้วละครเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายเลยนะมากกว่าฉากเลือดซีนที่แบบทุกคนจะมาต้องมานั่งจับจ้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันให้เรื่องราวที่สร้างสรรค์แล้วก็เรื่องแง่คิดที่ดีกับสถาบันครอบครัวด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับเลิฟซีนนั่นแหละก็ไม่แน่ใจว่าหนักหรือเปล่าเพราะไม่เคยเล่นนะไม่รู้ไม่เคยเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่ารู้สึกอะไรไหมรู้สึกเขินมากเอาจริงๆแล้วอ่ะเขินแล้วก็แกล้งทำไม่เขินแล้วก็หูแดงแล้วก็มีคนบอกว่าจะเป็นหูแดงอ๋อไม่มีอะไรมันหนักใจเลยไงไหมคะพี่ไม่หนักใจนะผมว่าหนุ่มๆหลายๆคนในประเทศนี้คงจะอิจฉาผมพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเองก็อิจฉาตัวเองอยู่ไม่น้อยที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงสาวๆสวยๆทั้ง3คนนะครับ3 4คนเยอะมากด้วยภรรยาอิจฉาเนาะอันนี้ห้ามไหมคะว่าไม่ให้ผัดดูเพราะฉากเลิฟซีนค่อนข้างเยอะเหมือนเขาจะเลือกไม่ดูเองนะครับแต่เรากังวลมั้ยคะว่าเอ้ยอย่าดูไม่แล้วเขาเปิดเจอแล้วเขาที่เขตแบบว่าจริงๆจริงๆเนี่ยหาดูง่ายจะตายครับเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเยอะแยะมากมายครับผมครับเตรียมรับมือภรรยาใช่มั้ยไม่เลยชิลมากบอกเลยครับชิลมากชิลมากเข้าใจเหมือนเดิมครับทุกอย่างคืองานไม่ใช่ว่าเรื่องหน้าภรรยาขออ่านบทไม่ขนาดนั้นครับครับขอบคุณนะครับ